น้องเดชนะฮะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกเมื่อ4ปีที่ผ่านมานะครับน้องเนทให้ชื่อเรื่องนี้ครับว่าโชคดีที่เปลี่ยนห้องครับเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับเนทสวัสดีค่ะตอนนี้เนทโทรศัพท์มาที่ไหนครับบางแสนค่ะอยู่ที่บางแสนนะฮะคือพักอาศัยอยู่ที่นั่นหรือว่าไปเที่ยวหรือว่ายังไงครับเรียนอยู่ค่ะอยู่หอในเรียนอยู่เหรอแล้วอยู่หอในแล้วดึกดึกดื่นดื่นแบบนี้เนี่ยนะฮะโทรศัพท์อยู่ฟังเนื้อช็อกอยู่คุณครูไม่ว่าหรออ๋อหอในอันนี้มันเป็นแบบแบบเพราะว่ามันเป็นชั้นที่ดีสุดนะคะเขาก็ไม่ได้มีอาจารย์เข้ามารบกวนอะไรอะค่ะหรอฮะอ๋อแล้วเพื่อนมีเพื่อนร่วมห้องอยู่ด้วยปะมีเมดค่ะจะออกมาคุยข้างนอกแล้วสองคนนั้นเขาโกผีอ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้ครับงั้นเดี๋ยวพี่รบกวนเวลาหน่อยแล้วกันเนาะได้ค่ะนะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับโชคดีที่เปลี่ยนห้องนะฮะที่จังหวัดนครนายกชื่อรีสอร์ทเราจะไม่พูดถึงกันนะได้ค่ะได้ครับมา4ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่รีสอร์ทแห่งนี้เป็นยังไงเนทเชิญเลยครับค่ะก็4ปีที่แล้วเนาะในก็แบบอยู่แบบประมาณม.3ปลายๆแล้วก็หลังจากปีใหม่ก็ทางโรงเรียนเขาก็จะแบบว่ามีจัดกิจกรรมว่าจะต้องไปเข้าค่ายกันแต่ว่าได้ความที่วันนี้ได้เรียนเป็นแบบหลักสูตรพิเศษเขาก็จะมีเด็กไม่ได้มากมายก็เลยรวมกันไปได้ก็จะมีรวมตั้งแต่ม.ต้นถึงม.ปลายก็ไปกันที่นี่แล้วก็สนุกสนานกันตามภาษาไปเข้าไปภายในตัวรีสอร์ทก็โอเคนะคะพี่ก็สวยดีมีทั้งโซนที่เป็นแบบอารมณ์เหมือนโรงแรมกับโซนที่เป็นเหมือนเป็นบ้านพักเป็นบ้านเดี่ยวๆเลยแต่ด้วยความที่ของเราเนาะก็แบบเป็นคนเยอะหน่อยเขาก็เลยเน็ตค่ะเน็ตลดสปีดนิดนึงลูกอ๋อได้ค่ะช้าๆใจเย็นๆครับก็เหมือนของฝั่งทางโรงเรียนเราที่ไปเนี่ยก็เป็นคนเยอะเขาก็เลยให้ไปอยู่เป็นส่วนของเป็นที่รีสอร์ทก็แยกย้ายกันไปเอาของเก็บตามบ้านๆไปแต่ด้วยความที่ว่าพวกเน็ตเองอะโอเอก็เลยไปเอากุญแจช้าพอไปเอากุญแจช้าก็มองดอกกุญแจเอ้าไม่ใช่ห้องที่เราต้องอยู่นี่นะแต่เป็นบ้านเดียวกันนะคะเพราะว่าพอเราไปถึงบ้านเสร็จปุ๊บบ้านเนี่ยเป็นบ้านหลังเป็นบ้านเดียวแล้วก็ชั้นเดียวเป็นเปิดเข้าไปเป็นโถงใหญ่ๆแล้วก็มีห้องอยู่สี่ห้องก็พอเปิดไปอ่ะเห็นกลุ่มเพื่อนแล้วพอเห็นกลุ่มเพื่อนเอ้าดันไปอยู่ห้องที่เป็นกุญแจดอกของเราแล้วก็เฮ้ยแกห้องเราก็บอกเอ้ยแกสี่คนเราหกคนแล้วห้องอีกห้องนึงอ่ะมันเล็กกว่าไปอยู่ห้องนั้นแทนแล้วการสลับกันแล้วกันเนาะแล้วก็ก็ขัดใจอ่ะคนนั้นว่าห้องเราเนาะเพื่อนอีกคนนึงที่ไปจะเป็นเพื่อนสนิทเนทเองเขาก็จับว่าคุยเล่นชะงกหน้าเขาไปในห้องนั้นนะที่ว่าเป็นหกคนก็มันก็หันมามองหน้าหนูแล้วก็ใส่หัวนิดหน่อยว่าให้เขาไปเถอะเราไปอยู่ห้องนั้นดีกว่าพอเปิดห้องมาปุ๊บอ่ะห้องเรากลายเป็นห้องเล็กๆหน่อยแต่เป็นห้องสีเหลืองมันสว่างเพื่อนเนทก็เป็นคนที่ชอบแสงสว่างสว่างเนาะนางก็แบบเอาห้องนี้แล้วกันแกสี่คนก็สี่คนพอเข้าไปอยู่ในห้องก็ไม่ได้มีอะไรจนทำกิจกรรมเสร็จปุ๊บกลับมาก็เลิกดึกหน่อยเนาะประมาณสี่ทุ่มเข้ามากันก็ต่างคนต่างแยกกันไปอาบน้ำแต่งตัวห้องถงหน้าห้องก็มีเพื่อนมาเดินลงเดินเล่นบ้างคุยโทรศัพท์พอทีนี้ใกล้จนถึงจะเที่ยงคืนแล้วก็แยกย้ายเพราะเดี๋ยวเช้าต้องตื่นเช้ามากประมาณสักตีห้าเจ็ดโมงเลยทีนี้กำลังจะนอนด้วยความที่ว่าเราเองก็แม่ก็จะสอนว่าถ้าไปไหนให้สวดมนต์ก่อนนอนเราก็จะสวดมนต์ก่อนนอนอยู่แล้วเพื่อนก็จะรู้ว่าถ้าตามเนสเนี่ยก็จะได้สวดมนต์ก่อนนอนก็สวดหมดเลยแต่ด้วยความที่ว่าสักพักนึงเพื่อนอีกคนในกลุ่มก็โดนไลน์เข้ามาว่าพี่ห้องหนูโดนอย่างนี้อย่างนั้นพี่แล้วก็มีไลน์เข้ามาเรื่อยๆอีกไอ้เจ้านี่เป็นคนกลัวผีก็หันมาแบบเนสไม่เอาแล้วอ่ะไม่อยากอยู่เลยอ่ะเอาไงดีอ่ะก็บอกเอาอะไรอ่ะสวดมนต์ก็สวดพี่นั้นหนูอ่ะเปิดในเน็ตอ่ะวายพระพรมวายนูนวายนี่เพื่อให้ความสบายใจกับเพื่อนตัวเน็ตเองก็มีเซนแล้วเพื่อนอีกคนที่เขาไปชะโงกหน้าดูในห้องคนนั้นนะคะเขาก็มีเซนเหมือนกันเขาเป็นคนที่มีแต่ไม่พูดแต่เน็ตอ่ะคือถ้ามีเห็นก็จะพยายามเตือนได้ก็จะเตือนทีนี้ปุ๊บเราก็จะแบบว่าเราอยู่ในห้องนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรอ่ะไม่มีก็คือไม่มีเราก็อุตส่าห์บอกว่าไม่มีมันก็บอกว่าไม่เอาอ่ะห้องนั้นมี6คนนะเราไปรวมห้องนั้นเถอะอย่าอยู่ห้องนี้เลยบอกว่าเอ้าจะไปรวมทำไมสักพักนึงไอ้ห้องนั้นอะโทรเข้ามาโทรมาบอกเฮ้ยมิวเข้ามาอยู่ห้องกูเถอะไม่ไหวแล้วไอ้ตรงนี้เขาก็โดนเอ้าเราก็บอกเฮ้ยห้อง6คนนี่หว่ามันก็บอกไอ้เจ้ามิวเองไอ้คนที่กลัวผีอะค่ะมันก็บอกว่าเฮ้ยแกไม่เอาละจะอยู่ก็อยู่กันเถอะไปดีกว่ามันก็ลากเพื่อนอีกคนหนึ่งเพราะกลุ่มเนสมี4คนใช่ไหมคะกลับกันว่าก็จะมีเนสกับเพื่อนคนที่สนิทกันอยู่เขาก็ทิ้งเราอยู่ในห้อง2คนไอ้เพื่อนคนที่สนิทกันนะมาพูดประมาณว่า
ก็ลองสวดมนต์แล้วแถมก็ทำทุกอย่างแล้วไม่ต้องกลัวหรอกไอ้เราก็ใช่เราก็รู้สึกว่าห้องเรามันไม่มีอะไรแต่ด้วยความตอนนั้นที่เนสกำลังแผ่เมตตานำเพื่อนอ่ะเนสรู้สึกว่าเหมือนมีใครมันต่อมายืนอยู่หน้าห้องแต่พยายามที่สวดเสร็จแล้วเปิดประตูไปก็ไม่มีใครเพราะว่าตั้งนอกมืดแล้วคือพี่ถามนิดนึงอันนี้ความรู้สึกที่ทำไมเราถึงรู้สึกว่าเหมือนมีคนคืนไงมันเห็นหรือว่าเขามาเดินหรือมาทำอะไรฮะมันวับวับหลังนะพี่เนสเป็นคนที่ใช่คือด้วยความว่าเนสเองอ่ะมีสัมผัสที่6แต่ว่าด้วยความที่ว่าเรารู้ตัวเองก็จะมักไม่ค่อยได้ทำบุญบ่อยเพราะเวลาทำบุญบ่อยๆจะเจอแบบผีแล้วก็ถี่มากๆก็เลยไม่ดีกว่าอะไรถ้าเป็นตามเทศกาลคือไปทำแต่ปกติแล้วครับแม่ที่บ้านเป็นคนเข้าวัดบ่อยเนาะก็จะตามไปแต่หลังๆก็ไม่ค่อยได้ตามบ้างก็จะทำเป็นตามธรรมเนียมไปโอเคค่ะทีนี้กลับเข้ามาเข้าเรื่องว่าเนทก็คุยกับเพื่อนเอาไว้ว่าแล้วเราจะปล่อยให้เพื่อนไปอยู่ห้องนู้นเหรอเพราะว่าเราเองก็รู้สึกว่าห้องนู้นเหมือนกันแต่ไอ้เจ้าเพื่อนคนที่สนิทเนี่ยมันบอกว่าเชื่อดีห้องนั้นมีมันก็บอกว่าในเมื่อทักเราไม่ฟังอ่ะก็ไปนู่นเถอะก็เลยปล่อยให้ไปเราก็นอนเราก็นัดกับเพื่อนเอาไว้ไอ้ห้องนู้นว่าเดี๋ยวประมาณ 5:00 จะมาเปิดประตูห้องให้เราก็หลับไปเลยนะพี่เพราะว่าด้วยความเหนื่อยเราหลับเลยไม่กายังไม่ทันปลุกอ่ะไอ้เพื่อนเคาะประตูแบบแกเร็วเปิดประตูหน่อยก็เปิดประตูทีนี้ทั้งตรงนั้น6คนบวกเพื่อนเน็ตอีก2คนเป็น8คนยัดเข้ามาในห้องห้องเน็ตห้องเดียวแล้วก็เฮ้ยอะไรไม่เอาแล้วไม่อาบห้องนั้นอะแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็บอกเอาไว้ค่อยคุยพอเสร็จปุ๊บเราก็จัดการตัวจนไปกินข้าวก็เลยถามว่าสรุปห้องนั้นอะมีอะไรก็บอกว่าเพื่อนคนแรกที่เป็นเพื่อนกลุ่มนั้นบอกว่าเอ้ยแกอะค่ะอาบน้ำนะเข้าไปอาบน้ำแต่ว่าก็เหมือนก็กลัวก็มีความกลัวนิดนึงเพราะว่าไอ้ไลน์ที่เด้งเข้ามาคือส่วนใหญ่มันเป็นไลน์กลุ่มก็จะรู้กันว่าแบบมีนะอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นว่าหลอนตัวเองแล้วก็ระแวงก็เลยเปิดประตูห้องน้ำเอาไว้แต่ดีหน่อยว่าห้องน้ำมันเป็นซอกเข้าไปมันก็จะไม่ดุแบบโล่งโจ่งเกินว่าเปิดประตูอะไรอย่างนี้พอแต่ว่าพอเพื่อนเข้าไปก็อ่ะเปลี่ยนสภาพปิดแต่ว่าปิดเขาเรียกว่าอะไรครับม่านกั้นตอนอาบน้ำค่ะพี่ใช่ก็ปิดเอาไว้แต่ว่าม่านมันก็เป็นฟ้าๆเนาะอาบน้ำสระผมช่วงๆก้มๆสระห่างตามันเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาแล้วก็ทะลุออกไปเอ้ยนี่มันก็หยุดมันก็เอ้ยออกเปล่าตาฝาดก็ไม่คิดอะไรจนตัวเองทำธุระเสร็จก็ไปล้างหน้าพอไปล้างหน้าเสร็จปุ๊บข้างหลังเงยหน้าขึ้นมามันเห็นผู้หญิงใครก็ไม่รู้ว่ายืนอยู่ข้างหลังแล้วก็เดินไปทางเพื่อนที่นั่งอยู่มันก็แบบโอ๊ยแล้วมันก็ตกใจแล้ววิ่งออกมาโดยการที่กระโจมอกเอาไว้เหรอฮะเนทเดี๋ยวช้าๆใจเย็นนะพี่จะได้เผื่อถามบ้างนะได้ค่ะได้ใจเย็นนะลูกนะค่ะก็แบบค่ะทีนี้ก็วิ่งออกมาเพื่อนตรงนั้นที่นั่งดูทีวีก็แบบเฮ้ยไม่แต่งตัวออกมาคือเขาใส่กระโจมอกแล้วไม่แต่งตัวออกมาเรียบร้อยไม่ใครจะเข้าไปอาบก็เข้าไปอาบก่อนเลยพอเริ่มพูดอย่างเงี้ยไอ้ข้างในห้องก็เริ่มกลัวแต่ก็ไม่พูดกันเพราะว่าด้วยความดึกแล้วก็กลัวก็เข้าไปอาบพี่ถามหน่อยได้ไหมฮะตอนที่เพื่อนอ่ะเห็นเป็นเหมือนลักษณะเป็นผู้หญิงอ่ะเดินผ่านนั่นหลังไปเขาเห็นชัดไหมฮะว่าเป็นผู้หญิงรูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นยังไงเขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงผมดำยาวแล้วก็แบบเป็นความไวแบบแวบไปเลยเพราะเขารู้เห็นเหมือนหางตาอย่างเงี้ยฮะใช่ค่ะแต่ไอตอนช่วงล้างหน้าเห็นเหมือนเขายืนมองแต่ว่ามันด้วยความเร็วอะค่ะพี่แต่คือได้ในกลุ่มอาจจะจำได้เพราะว่าเด็กมอต้นต้องผมสั้นไม่มีใครผมยาวอยู่แล้วใช่ค่ะก็เลยรู้ว่าไม่ใช่เพื่อนแน่นอนทีนี้ปุ๊บก็คนที่สองเข้ามาคนที่สองเข้ามาก็เป็นเหมือนกันทุกคนจะเปิดประตูห้องน้ำอาบเพราะว่าเริ่มกลัวตัวเองเปิดประตูห้องน้ำอาบอีกคนนึงอาบก็สระผมก็เห็นเหมือนคนคนเดียวกันเนี่ยแหละค่ะนั่งอยู่ที่ชักโครกเพราะว่าชักโครกเขาเป็นม่านกั้นเขาก็รีบอาบกันโดยที่แบบหลับๆตาอาบบางคนก็ยอมที่จะไม่อาบครับค่ะจนเพื่อนคนที่ชื่อมิวอะค่ะเข้ามาในห้องเขาแต่ไอ้ตรงเนี้ยอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็เลยบอกแค่นอนแต่เปิดทีวีทิ้งไว้จ้ะค่ะพอเปิดทีวีทิ้งไว้นอนอยู่จู่ทีวีอ่ะก็กดเปลี่ยนเองคือเพื่อนคนที่ชื่อมิวมันตื่นขึ้นมาโดยที่รีโมทอยู่กับอีกที่นึงอีกที่นึงเขาก็หลับไปแล้วอ่ะไม่น่ามีใครมากดมาปิดเป็นไม่ได้ที่เขานอนทับหรือเปล่าไม่ค่ะมันเป็นชั้นวางเห็นเพื่อนเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นชั้นวาง
หนูก็เราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราก็ไม่ได้รู้ดีเทลตรงนั้นค่ะเขาว่าค่ะแล้วเขาก็เหมือนเขาก็กลัวก็เลยกลับไปเป็นว่าบางคนก็กึ่งหลับกึ่งตื่นช่วงตี 3 ตี 4อะไรเงี้ยก็เลยแบบตื่นกันหมดเลยแล้วก็มาห้องเนทเลยอ่าฮะทีนี้ก็มาตอนนี้เจอกันเยอะแล้วนะนะฮะเขาก็เริ่มมารวมตัวกันละพี่ขออีกทีเดียวแล้วเนทช้าๆคนฟังไม่ทันเลยจ้ะหนูรู้สึกดีแล้วนะอืมใจเย็นนะลูกใจเย็นโอเคค่ะเอาใหม่ค่อยๆเล่าช้าๆพอเขาก็รวมค่ะพอเขาก็รวมกันมาที่ห้องเนทเนาะก็กลับกลายเป็นว่าห้องอ่ะมันไม่ได้มีเป็นเตียงอะค่ะพี่มันเป็นฟูกก็เลยกลับกลายเป็นว่าลากฟูกมานอนห้องเนทเข้ามาในห้องก็ไม่มีที่เดินก็จะเดินกันบนฟูกก็ทีนี้เขาก็อ่ะโอเคนอนกันนอนเป็นคืนที่สองเราไปกัน3วันใช่ไหมคะเป็นคืนที่สองก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกคนก็นอนหลับสบายดีทีนี้ปุ๊บในภายในวันที่สองนั้นนะคะเนทขั้นตอนไปมันต้องเป็นวันที่จะต้องมีการแสดงเราจะนัดเพื่อนเร็วหน่อยในการนัดเพื่อนประมาณ 5-6 โมงให้เพื่อนไปกินข้าวก่อนแล้วก็มาแต่งหน้าครับเนทก็เพื่อนก็จะมากันเยอะมากเลยก็เลยกระจายห้องแต่พยายามบอกเพื่อนว่าอย่าเข้าห้องสีชมพูนะก็จะมีห้องเนทกับอีกห้องนึงสีฟ้าและอีกห้องนึงเราไม่มีกุญแจเพราะว่ามันเศษพอดีอาจารย์ไม่ได้ให้กุญแจไว้ก็จะกลายเป็นว่าว่างห้องเนทกับห้องสีน้ำเงินเราก็สละให้เพื่อนโอเคงั้นเราไปอาบน้ำห้องสีน้ำเงินครับซึ่งเราจำได้ว่าเราตอนเราไปอาบน้ำอ่ะเราล็อกประตูห้องที่เป็นห้องเลยอะค่ะไม่ได้ล็อกประตูห้องนั้นนะเป็นล็อกประตูห้องเลยเพราะว่าเรากะว่าเดี๋ยวจะออกมาข้างนอกเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวเตรียมของเอาเพื่อนมาแต่งหน้าครับเราอาบน้ำอยู่อะได้ยินเสียงเป็นคนเคาะประตูประตูเป็นประตูห้องน้ำเลยนะคะแล้วเราอยู่กันหลายคนไม่ใช่หรอในห้องนั้นมีเนทคนเดียวค่ะเพราะในห้องสีน้ำเงินนั้นเนทเข้ามาเคลียร์ของก่อนเราล็อกประตูห้องน้ำเงินเอาไว้จ้ะใจเย็นนะอ่ะต่อครับเนทพอล็อกประตูห้องน้ำเงินเอาไว้เราก็อ๋ออาจจะเป็นลมก็ได้เพราะว่าช่วงนั้นมันหลังปีใหม่เนาะค่ะพี่มันก็จะเป็นแบบหน้าหนาวอาจจะเป็นลมเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเป็นคนไม่ได้กลัวเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับเราอาบน้ำเสร็จแต่งตัวเปิดประตูออกมาก็ยังไม่มีเพื่อนเดินมาเพื่อนก็ยังอยู่ห้องตรงนั้นเราก็ไม่น่ามีอะไรหรอกก็ให้เพื่อนทยอยเข้ามาอาบน้ำแต่ว่าเพื่อนทุกคนก็เริ่มรู้กิจศัพท์ของบ้านหลังนี้ของเนทแล้วว่า มีใครอยู่ก็พยายามที่จะไม่ผ่านห้องสีชมพูหรือเปิดห้องสีชมพูทิ้งเอาไว้แล้วก็ให้เห็นกันนะว่าเดินเข้าเดินออกพอทีนี้ก็พอแสดงเสร็จก็กลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันที่นี่เพราะส่วนใหญ่ทุกคนเอาของมาทิ้งไว้ที่นี่ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายรูปเล่นกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกคนก็แยกย้ายกันกลับไปในส่วนอื่นส่วนที่เป็นกลุ่มเนทแล้วก็กลุ่มเพื่อนห้องสีชมพูนั้นก็มานอนห้องเนทก็ไม่มีปัญหาอะไรภายในวันนั้นก็ทุกคนหลับสบายดีพอนัดเช้าอีกวันนึงก็มาคุยกันทีนี้มันเป็นรวมอะค่ะพี่เพราะว่าจะกลับแล้วก็เลยเริ่มถามทีละบ้านที่เป็นเพื่อนก็กระจายกันถามน้องบ้างถามพี่ที่เป็นคนคุมค่ายบ้างถามอาจารย์บ้างซึ่งทุกคนก็แบบโดนเหมือนกันบางคนโดนเคาะทางหน้าต่างบ้างบางคนถ้าเป็นส่วนอาจารย์เองเขาก็โตหน่อยเขาก็อาจจะแยกแยะว่าเอ๊ะเขาฟังเรื่องหลอนมาหรือเขาเจอเองอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนหนูก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์เองเขาเจอหรือเปล่าเขาก็พยายามที่จะเหมือนว่าไม่อยากให้เด็กๆกลัวก็พยายามบอกว่าเฮ้ยเธอคิดมากนู่นนั่นนี่เอาไว้เพราะว่าเวลาเข้าไปที่ค่ายเองแล้วเนี่ยอาจารย์จะสั่งไว้เลยว่าเวลาทำการแสดงอย่าทำเป็นหนังที่เป็นแบบมืดๆหรือเล่นเรื่องผีเด็ดขาดเพราะว่าหนึ่งจะทำให้กลัวสองเราไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นยังไงถ้าไปพูดแล้วเหมือนแบบว่าอาจจะต่อกันติดแล้วทำให้เจอหรือเกิดเหตุการณ์อะไรก็ได้ซึ่งภายในค่ายเราก็หลีกเลี่ยงแล้วนะกลุ่มของที่เป็นห้องของเน็ตเองที่แสดงไปอ่ะก็เป็นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผีแต่อาจจะเล่นไฟหน่อยว่ามืดๆเราอันนี้เราก็ไม่แน่ใจส่วนนี้ว่ามันเกี่ยวอะไรตรงนั้นไหมเราก็ข้ามตรงนั้นไปทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็กลับมาที่โรงเรียนวันจันทร์ก็มาคุยก็ยังคุยเรื่องนี้อยู่ยังเป็นเรื่องที่คุยกันภายในหมู่ของนักเรียนในนั้นว่าสรุปแล้วที่ตรงนั้นอะมันเป็นยังไงพี่คะคือด้วยความเขาตั้งแผ่นของรีสอร์ทไว้แปลกมากด้วยความที่ว่ามันจะเป็นหอประชุมใหญ่ก็แบบเราก็ดูว่าเป็นหอประชุมของโรงแรมที่ดูดีระดับหนึ่งเลยนะก็ดูบรรยากาศเขาดีแต่เขามีทางเดินต่างหากแล้วก็เป็นพื้นที่ใหญ่ๆเลยแยกซ้ายเนี่ยจะเป็นของหมู่บ้านหนูเรียกเป็นหมู่บ้านดีกว่าเนาะพี่ไม่เข้าใจฮะเดี๋ยวนะทางเดินต่างหากคือยังไงฮะคือมันเป็นเหมือนเป็นเส้นทางเดินที่เป็นทางเดียวรถใหญ่ผ่านไม่ได้เป็นได้เฉพาะรถกอล์ฟอะค่ะพี่
ทางมันจะไม่กว้างแล้วนอกนั้นก็จะเป็นแบบเป็นสนามกว้างๆสนามกว้างๆเนาะแล้วทีนี้ปุ๊บมันจะมีแยกเป็นแยกซ้ายกับแยกขวาแยกซ้ายเนี่ยก็เป็นส่วนของรีสอร์ทเหมือนกันชั้นลักษณะบ้านนะคะพี่ก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ไม่มีรั้วนะแต่ใช้เป็นการปลูกต้นไม้กั้นเป็นของแอเรียของแต่ละบ้านแต่ละบ้านครับยังไงครับแล้วก็จะและทีนี้ก็จะมีเป็นสนามกว้างเป็นสนามฟุตบอลเราก็เพิ่งกลับมาฉุกคิดว่าแบบเขาสร้างบ้านแปลกๆแต่พอทีนี้ปุ๊บเราไปคุยกับพี่รุ่นโตม.4 ม.5ซึ่งเขาก็โดนแบบนี้เหมือนกันแบบประตูเย็นเปิดปิดเองบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกส่วนใหญ่จะกระจายกันโดนก็เลยไปคุยกับรุ่นพี่ที่สนิทกันเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเองก็กลัวเขาก็เลยไปคุยกับแม่บ้านตรงนั้นแม่บ้านตรงนั้นเขาเลยประมาณว่าพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะมันเคยเป็นหมู่บ้านเก่ามาก่อนแล้วทางเจ้าของโรงแรมเขามาซื้อเอาไว้แต่ว่าที่มาซื้อเอาไว้เนี่ยคือมันเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วนะคะไม่มีบ้านไม่มีอะไรแต่ว่าลักษณะเป็นยังเป็นความเป็นหมู่บ้านอยู่ก็เลยแบบว่าอยากจะสร้างคอนเซ็ปต์ใหม่ให้โรงแรมทำเป็นเหมือนหมู่บ้านที่มันดูน่ารักหน่อยว่าแบบอ๋อแต่ว่าจริงๆนะคะพี่เราไปแยกไปตามซอยเป็นชื่อเหมือนเป็นการตั้งชื่อหมู่บ้านเลยอะค่ะพี่แต่หนูจำชื่อไม่ได้ว่าแบบซอยไม่ต้องพูดดีกว่าเดี๋ยวจะนั่นได้นะฮะค่ะแต่ว่ายังไงครับเนทก็พอทีนี้ก็เลยถามว่าเป็นยังไงหรออ๋อเมื่อก่อนมันเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแบบของคนแบบสมัยเก่าก่อนแล้วทีนี้เป็นโลกหาลงแล้วตายกหมู่บ้านตรงนั้นเลยเหรอแสดงว่าต้องเป็นหมู่บ้านแบบโบราณถ้าใช้คำว่าโลกหานี่ต้องโอ้โหใช่หนูว่ามันก็โบราณมากนะอืมเนสถ้าใช้คำว่าโลกหาลงนี่โอ้โหต้องเป็นร้อยปีเลยนะอืมหนูก็ว่าน่าจะได้นะคะพี่เพราะว่าตัวของโรงเอรีสอร์ทอันนี้เองอ่ะมันอยู่เส้นทางที่ไปมันเป็นชันๆนะคะพี่มันเลยได้พื้นที่กว้างเราก็ใจเราจังหวัดนครนายกเป็นยังไงแล้วทีนี้เราก็แบบน่าจะเป็นไปได้ก็เลยลองคุยกันบอกพี่ก็บอกแกไม่คิดหรอว่าทำไมมันสร้างแล้วเหมือนแบบว่าดูแผ่นมันดูเป็นหมู่บ้านมากเป็นบ้านที่หันหน้าชนกันรั้วติดกันมันไม่สามารถทำขนาดนี้ได้อะมีแบบเป็นสนามฟุตบอลด้วยโอ้เป็นสนามหญ้าแบบหญ้าดินๆอย่างนั้นนะคะเราก็เลยมาฉุกคิดเลยก็แบบน่าจะใช่พอเสร็จตรงเรื่องนี้เราก็กลับมาคุยกับเพื่อนทีนี้เพื่อนอีกบ้านหนึ่งแต่ว่าเป็นค่ะพี่ขอแบบดีหน่อยได้ไหมช้าๆแล้วก็เน็ตตรงไหนที่มันละเอียดเกินมันเน็ตไม่ต้องนั่นก็ได้ค่ะอ๋อได้ค่ะนะพอทีนี้เขาก็พยายามรุ่นพี่คนอื่นก็เลยมาถามของบ้านเน็ตว่าเจอเป็นแบบไหนก็บอกว่าถ้าเป็นห้องเน็ตเองอะไม่เจอเป็นใครนะแต่ว่าถ้าเป็นที่ห้องชมพูเรารู้แหละว่าเป็นผู้หญิงคนนึงเขาก็บอกว่าใช่ลักษณะเหมือนเป็นแบบพวกชาวบ้านใช่ไหมก็บอกว่าก็น่าจะใช่นะเพราะว่าเรามอต้นเราไม่มีใครผมยาวอยู่แล้วค่ะพอทีนี้เพื่อนสนิทอีกกลุ่มนึงที่เขาไปอยู่อีกบ้านหลังนึงเนี่ยเขาก็เดินตรงมาหาเนสแบบหน้าตาตื่นเลยเขาบอกว่าเนสขออย่างนึงดูคลิปนี้ให้หน่อยไม่แน่ใจนะเพราะเราเองอ่ะไม่ใช่คนที่เห็นอะไรแบบนี้ดูให้หน่อยแต่ว่าตอนปัจจุบันนี้เนสไม่มีคลิปนี้นะคะเขาเอาคลิปนี้มาให้เนสดูแล้วมันเห็นอะไรจ๊ะคือเป็นการถ่ายเล่นกันประตูของที่เป็นตัวบ้านเป็นกระจกเลื่อนติดฟิล์มแต่เป็นฟิล์มดำที่เป็นแบบสะท้อนเห็นข้างหลังอะค่ะเขาก็แกล้งเล่นกันว่าให้เพื่อนคนนึงยืนอยู่ข้างในแล้วคนนี้ก็ตั้งกล้องแบบ3-4แอคชั่นอะไรเงี้ยเปิดประตูมาแบบยินดีต้อนรับค่ะสู่บ้านนู่นนั่นนี่แต่เหมือนจะทำการเป็นตัวบ้านค่ะเขาก็กอแล้วกออีกคืออีกตรงกระจกที่สะท้อนข้างหลังอ่ะเห็นเป็นผู้ชายตัวสูงๆใส่เหมือนผ้าขาวม้าค่ะแล้วก็กางเกงหม้อห้อมแล้วก็คือตัวสูงแล้วไหล่ยกสูงๆแล้วยืนก้มก้มคอแต่เป็นการหันหลังอะค่ะอยู่ตรงรั้วที่เป็นต้นไม้หน้าบ้านซึ่งเป็นไปไม่ได้ไม่น่ามีคนอย่างนั้นอยู่ตรงนั้นนะพี่นะฮะก็คือเท่ากับว่าสรุปทั้งหมดคือหลายคนก็เจอเหตุการณ์หลายอย่างซึ่งก็จากที่เนสสรุปมาให้พี่ฟังทั้งหมดแล้วพี่คงไม่ต้องถามแล้วเนาะว่าคือเขามาจากหมู่บ้านเก่าซึ่งหมู่บ้านนี้ก็คือคนเสียชีวิตจากโรคหาทั้งหมู่บ้านเลยใช่ค่ะแต่แล้วก็เจ้าของรีสอร์ทก็ไปเห็นพื้นที่มันสวยก็เลยซื้อมาทำเป็นรีสอร์ทต่อใช่ค่ะแล้วตรงนี้ก็เพิ่งสร้างไปแล้วก็ยังเห็นส่วนลึกๆข้างในยังมีบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จอืมนะฮะคือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดประมาณนี้นะค่ะได้เลยครับเนสเรื่องเนสดีนะแต่พี่ฟังไม่ทันจริงๆเลยอ่ะขอโทษด้วยค่ะเป็นคนติดพูดเร็วอืม
เสียดายเลยอ่ะโอ้มีหลายคนส่งข้อความมาท่านเดทเล่าช้าๆในเรื่องนี้สนุกมากเลยอ่ะได้ค่ะแต่ว่าที่จริงก็มีอีกหลายเรื่องในเราถ้าเราอีกหลายเรื่องเขาน่าจะโทรมาเล่านี่จะพูดเร็วต้องหยิกขาตัวเองเลยนะได้ค่ะขอโทษด้วยเนาะผมบอกโอ้โหพี่เสียดายจังเลยอ่ะเนทจริงเรื่องนี้สนุกนะเนทพี่จะแทรกจะถามหลายช็อตมากเลยแต่พี่ไม่มีช่องแทรกเลยอ่ะค่ะหนูติดพูดเร็วต้องพูดยาวแล้วคือเป็นสปีดนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่โดยรวมเรื่องราวทั้งหมดก็สรุปได้ประมาณนี้แหละนะค่ะได้เลยครับเนทขอบพระคุณมากนะค่ะค่ะสวัสดีครับ